ญาติโยมพุทธบริษัทตั้งหลายณบัดนี้ถึงเวลาของการฟังปาฐกถาธรรมะอันเป็นหลักคำสอนในทางพระพุทธศาสนาแล้วก็ให้ทุกท่านหาที่นั่งร่างพักให้สบายและตั้งใจความด้วยดีเพื่อให้ได้ประโยชน์อันเกิดขึ้นจากการมาวัดตามสมควรแก่เวลาเพราะการมาวัดนั้นเรามาเพื่อการศึกษาไม่ใช่มาเพื่ออย่างอื่นวัดเนี่ยเป็นสถานที่ให้การศึกษาแก่ประชาชนสมัยก่อนนั้นวัดเป็นสถานที่เล่าเรียนวิชาการต่างๆไม่ว่าจะเป็นวิชาอะไรเรียนกันในวัดทั้งนั้นพระเป็นครูสั่งสอนประชาชนให้เกิดความรู้ความเข้าใจและก็นำไปใช้ในชีวิตประจำวันกันต่อไปจิตใจคนไทยจึงได้มีความผูกพันกับพระพุทธศาสนาโดยการเข้าวัดนี้เองตามหมู่บ้านคนไทยเราทั่วไปมักจะมีวัดประจำหมู่บ้านถ้าเป็นบ้านใหญ่คนมากก็มีสองวัดคืออยู่หัวบ้านท้ายบ้านเพื่อสะดวกแก่คนที่จะไปวัดเพื่อทำการศึกษาวิชาการต่างๆสมัยนี้เราก็มีวัดไหว้เพื่อประโยชน์อย่างนี้โดยเฉพาะวัดชลบทานรังสิตมีจุดหมายสำคัญอยู่ที่การเผยแผ่ธรรมะแก่ประชาชนเราไม่ทำเรื่องอื่นแต่เราจะทำหน้าที่สั่งสอนอบรมบ่มนิสัยให้คนเกิดความคิดเต็มในทางที่ถูกที่ชอบอะไรผิดก็บอกว่าผิดอะไรถูกก็บอกว่าถูกต้องการให้ทุกคนมีปัญญาเป็นพุทธบริษัทคือเป็นผู้รู้เป็นผู้ตื่นเป็นผู้มีความเบิกบานแจ่มใสในรัตนธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเราจะไม่ทำอะไรในการส่งเสริมความงมงายของประชาชนแต่จะส่งเสริมสิ่งที่ถูกต้องอันจะให้เกิดความสว่างทางปัญญาแก่ชาวบ้านทั่วๆไปอันนี้คือหลักใหญ่ที่เราทำกันอยู่ตั้งแต่เปิดปัดมาจนกระทั่งบัดนี้ในขณะนี้พวกเราทั้งหลายก็จะได้ยินข่าวที่โด่งดังไปทั่วโลกคือข่าวเรื่องเจ้าหญิงไดอานาถึงแก่กรรมด้วยอุบัติเหตุทางรถยนต์แล้วก็มีคนชาวอังกฤษเขาแสดงความรักความเคารพต่อท่านผู้นั้นมากมายดอกไม้ที่คนซื้อเอาไปวางไว้ที่หน้าประตูวังนั้นกองใหญ่เป็นดอกไม้ในตลาดลอนดอนเกือบหมดสิ้นเพราะคนไปซื้อเอาไปวางไว้และเวลาพระศพเคลื่อนระยะทางตั้ง8กิโลเพื่อให้คนได้เข้าได้เฝ้าเห็นได้บูชาสักการะก่อนรอดอกไม้ไปวางไว้มากมายไกลกองดูภาพแล้วเป็นภาพที่ประทับใจทำให้คิดเห็นได้หลายอย่างในแง่ธรรมะวันนี้จึงใคร่จะนำเรื่องความรู้สึกนึกคิดในแง่ธรรมะที่ได้เห็นจากข่าวนี้มาพูดจาให้ญาติโยมทั้งหลายได้เกิดความคิดนึกเพื่อคุณงามความดีว่าคนเราเกิดมาแล้วถ้าทำความดีก็ย่อมเป็นที่รักเป็นที่พอใจของมหาชนแต่ถ้าทำความเสื่อมก็ไม่มีใครรักไม่มีพอใจ
เจ้าหญิงแอนนาเป็นผู้ที่ทำประโยชน์แก่ประชาชนคนเชียงรักใคร่เคารพนับถือให้เกียรติอย่างมากมายเวลาตายก็มีคนไปยืนสองข้างทางเป็นจำนวนล้านดอกไม้ก็มากมายแล้วก็มีคนเสียใจร้องไห้กันหลายคนเหมือนกันในภาพที่เห็นแสดงว่าคนเหล่านั้นคิดถึงคนงามความดีของบุคคลที่ตายไปเขาจึงร้องไห้เสียน้ำตามากมายอันนี้เพราะอะไรก็เพราะว่าเป็นผู้ทำดีนั่นเองเจ้าหญิงไดอาน่านี่เกิดในสกุลผู้ดีอังกฤษพ่อเป็นยศมียศเป็นชั้นเอิญแต่เปรียบบางไทยก็เหมือนกับว่าเป็นเจ้าพระยาแต่ว่ายศมารังผิดไม่เหมือนบางไทยมีการสืบต่อพ่อเป็นยศชั้นเจ้าพระยาลูกก็สืบต่อเป็นเจ้าพระยาต่อไปสืบต่อกันไปหลายหลายชั่วคนโดยมากคนที่มียศชั้นขุนนางของอังกฤษเป็นผู้ดีมีทรัพย์สมบัติมีบ้านช่องกว้างขวางนอกเมืองอังกฤษมีที่ดินมากๆเป็นเจ้าของที่ดินมีฐานะร่ำรวยจึงเป็นขุนนางและพวกขุนนางนี้ก็มีสิทธินั่งในสภาก็เรียกว่าสภาขุนนาง House of Lords คู่กันกับสภาผู้แทนราษฎรสภาขุนนางนี้ไม่ต้องมีการเลือกตั้งเป็นไปตามสิทธิของความเป็นครอบครัวใดเป็นขุนนางมียศอย่างนั้นก็ได้เข้าไปนั่งในสภาพิจารณากฎหมายเรียกว่าสภาสูงประเทศอังกฤษปกครองด้วยระบบธรรมนูญแต่ไม่มีธรรมนูญไม่ได้เขียนว่าเป็นตัวอักษรเขาถือกันมาตามธรรมเนียมทำกันมาอย่างนั้นไม่ต้องเขียนรัฐธรรมนูญแล้วทำลายเขียนแล้วทำลายมากมายเหมือนบ้านเราบ้านเรามีธรรมนูญ65ปีใช้ธรรมนูญ15ฉบับเขียนแล้วทิ้งมากมายฉบับที่กำลังเขียนอยู่นี้ก็มีวิพากษ์วิจารณ์กันพวกผู้แทนไม่อยากได้เพราะว่าเสียประโยชน์ในการที่จะเป็นผู้แทนราษฎรถูกจำกัดถูกควบคุมอะไรหลายอย่างเขาเขียนว่าเพื่ออนาคตข้างหน้าไม่ใช่เพื่อคนในชีวิตนี้แต่เพื่ออนาคตข้างหน้าคนที่จะก้าวมาถูกกลั่นกรองจากประชาชนแล้วประชาชนก็ควบคุมการบริหารถ้าใครทำผิดทำไม่ดีประชาชนก็อาจจะถอดถอนได้มีเสียงที่จะถอดถอนให้ออกจากตำแหน่งได้แล้วก็ดีเหมือนกันเพราะมีคนคอยควบคุมดูแลไม่ปล่อยให้ทำกันตามชอบใจเพราะคนที่เข้าไปร่วมตัวกันนั้นถ้าเป็นพวกที่มีความคิดเหมือนกันแล้วก็ทำสิ่งที่เหมือนกันถ้าโจรเข้าไปนั่งอยู่ในสภามีเสียงข้างมากโจรก็ต้องชนะถ้าสุภาพชนเข้าไปนั่งในสภามีเสียงมากก็จะชนะแต่ว่าโจรมักจะชนะมากกว่าคนที่มีธรรมะเพราะโจรมีลูกไม้มีวิธีการพลิกแปลงด้วยประการต่างๆที่ภาษาไทยว่าทั้งล่อทั้งชนล่อมากชนมากใช้กลเม็ดเด็ดปลายเพื่อให้ชนะได้แล้วก็ได้เป็นใหญ่ก็เพื่อตัวเองไม่ได้เพื่อบ้านเมืองไม่ได้เพื่อส่วนรวมประชาชนก็ลำบากเดือดร้อนมีการคอร์รัปชันมีการกินสินบนกันด้วยประการต่างๆถ้าใครพูดเคยก็บอกว่าเอามาเสร็จนะเอาใบเสร็จมาให้ดูให้ใครที่ไหนมาจะเอาใบเสร็จ
ใครที่ไหนก็จ่ายเช็คได้ก็ให้เงินสดกันไปมั้งเงินสดกันใส่ตะกร้ากันเป็นตะกร้าตะกร้าเช่นเงิน10 ล้านเนี่ยต้องใส่ตะกร้าไปให้เอาไปให้ถึงบ้านไปชักเอาจากอะไรต่ออะไรที่ได้ลงทุนทำสมมติว่ามีการสร้างตึกสักหลังหนึ่งราคา100 ล้านเขาก็ไปขอดึงมาจาก10 ล้านดึงมาจากบริษัทรับเหมาบริษัทรับเหมาเวลาประมูลก็ต้องเผื่อไว้เผื่อสำหรับให้คนที่จะมาชักเอาไปใช้มันไม่มีใบเสร็จอาจจะพูดว่าถ้ามีหลักฐานก็เอามาพูดกันสิไม่จะเอาหลักฐานที่ไหนเพราะมันไม่มีใบเสร็จแล้วคนที่ไปเอาก็เป็นลูกน้องทั้งนั้นลูกน้องของพวกอันธพาลนั่นแหละไปเอามาแต่ใครๆก็รู้ว่าความลับมันไม่มีในนู่นเขาก็รู้กันว่าเอาไปเท่าไหร่คนไหนไม่ให้ก็ถูกตีกันเดี๋ยวฉันย้ายแกซะนี่เป็นอาทิตย์พอดีไม่ส่งเงินให้ก็ย้ายเอาไปไหว้ที่อื่นเพราะไม่ทำตามนโยบายไม่เอาเข้าใจเจ้านายอย่างนี้มันก็เสียหายบ้านเมืองก็จะล่มจมทำให้เกิดปัญหาเพราะว่าระบบมันไม่ค่อยจะดีอันนี้ก็เขียนใหม่บัญญัติใหม่เพื่อให้ดีขึ้นแต่คนที่เห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวไม่ยอมรับจะต้องมีการแก้ไขตัวไม่ชอบแล้วไปเที่ยวปอกเปล่าลูกน้องให้มาช่วยกันคัดค้านโดยเฉพาะกำนันผู้ใหญ่บ้านก็มาช่วยกันคัดค้านไม่ยอมรับธรรมโดนฉบับนี้นั้นผู้ใหญ่บ้านมาเพราะคำสั่งเจ้านายให้มากันแต่ว่าผลที่สุดก็ถอยทับกลับไปไม่ได้อะไรเท่าใดอันนี้คือความเสียหายประเทศอังกฤษเขาไม่มีรัฐธรรมนูญแต่ว่าเขาทำตามธรรมเนียมที่ได้ตั้งกันไว้ตั้งแต่สมัยโบราณมีข้อกติกาสัญญาก็ทำตามแบบนั้นจะมีสภา2 สภาควบคุมดูแลกันเป็นอย่างดีเป็นมาด้วยความเรียบร้อยไม่เสียหายพวกขุนนางจึงมีที่ดินมีทรัพย์สมบัติมีลูกมีหลานก็เจริญด้วยการศึกษาเจ้าหญิงเกิดในสกุลขุนนางครอบครัวหนึ่งซึ่งอยู่ห่างไปจากลอนดอนห่างไกลพอสมควรแต่ว่าเป็นผู้ที่ได้รับการศึกษาแกไปเรียนประเทศสวิตเซอร์แลนด์เรียนเรื่องเกี่ยวกับเด็กอนุบาลก็ต้องการจะช่วยเด็กๆมีจิตใจเป็นกุศลตั้งแต่เริ่มต้นก็ไปเรียนวิชาที่จะเกี่ยวกับเด็กแล้วก็มาเป็นครูในโรงเรียนเด็กอนุบาลอยู่กับพวกเด็กๆคนที่อยู่กับเด็กเนี่ยเป็นคนใจดีเยือกเย็นมีความเมตตาปราณีถ้าเป็นคนใจกระด้างอยู่กับเด็กไม่ได้ตอนเด็กมันมีหลายแบบเด็กสุภาพเด็กไม่สุภาพเด็กซุกซนเด็กไม่ซุกซนเด็กเชื่อฟังเด็กไม่เชื่อฟังมันหลายแบบถ้าว่าเราเป็นคนอารมณ์ไม่เยือกเย็นพอก็อยู่กับเด็กไม่ได้เพราะฉะนั้นการทำงานกับเด็กก็เป็นการฝึกธรรมะไปเรื่อยในตัวฝึกธรรมะให้เป็นคนใจเย็นใจสงบไม่โวยวามไม่เร่าร้อนไม่ต้องการผลประโยชน์แต่ต้องการช่วยเหลือเด็กให้มีความเจริญก้าวหน้าต่อมาก็ได้แต่งงานกับเจ้าชายชาญซึ่งเป็นมกุฎราชกุมารแต่งานกันเป็นการใหญ่โตในโบสถ์โบสถ์นั้นแหละวันแต่งงานก็แต่งกันในโบสถ์นั้นแล้ววันตายก็เอาศพไปตั้งที่นั่นเหมือนกันโบสถ์นั้นจึงเป็นโบสถ์ใหญ่เรียกว่าเวสต์มินสเตอร์อยู่ใกล้สภาผู้แทนราษฎร
ู่ในบริเวณใกล้วังเจ้านายศพท่านก็ไปอยู่ในที่นั้นเอาไปทำพิธีกันก่อนที่จะออกจากวังที่ประทับไปถึงโบสถ์เวสต์มินสเตอร์ระยะทางไกลเขาแกล้งเดินให้มันไกลไปให้มันยาวเพื่อสะดวกแก่คนที่จะมาเยือนเขารบศพระยะทางตั้ง8กิโลคนก็เยือนก็เต็มไปหมดแน่นดูในภาพโทรทัศน์แล้วก็ปลื้มใจว่ามีคนรับท่านมากมายอย่างนี้ถ้าไปในโบสถ์แล้วก็ไปทำพิธีกันอยู่เป็นเวลานานพอสมควรมีคนพูดหลายคนแสดงความอาลัยกันมีการร้องเพลงตามแบบของเขาแล้วก็เอาศพออกจากโบสถ์เดินทางไปนอกกรุงลอนดอนไปบ้านเดิมเอาไปฝังไว้เคียงข้างกับศพของพ่อซึ่งตายมาก่อนแล้วก็เป็นนั้นจบเรื่องไปแต่ว่าได้ทิ้งสิ่งประทับใจไว้แก่คนทั้งหลายเพราะว่าโทรทัศน์ของอังกฤษตายทอดส่งไปทั่วโลกคนจำนวนหลายล้านคนได้ดูภาพข่าวนี้ได้ร่วมแสดงความเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นอันนี้เป็นสิ่งที่ประทับใจพอสมควรถ้าที่เราดูภาพแล้วควรจะคิดอย่างไรควรจะคิดว่าทำไมคนคนหนึ่งเกิดมาแล้วจึงเป็นที่รักเป็นที่พอใจของมหาชนทำดีอะไรจึงเป็นที่รักคนเรานี่อยากให้ใครรักเขาไม่รักก็ไม่รู้จะทำอย่างไรทำให้เขารักผู้ชายอยากให้ผู้หญิงรักผู้หญิงอยากให้ผู้ชายรักก็ไปเที่ยวหาเสน่ห์หาแต้มบ้างน้ำมันบ้างอะไรต่ออะไรเพื่อจะมาทำให้หลงไหลมัวเมาในรูปของเสน่ห์ยาแฝดแต่ความรักอย่างนั้นมันไปไม่รอดไม่คงทนไม่ถาวรแต่คนก็ยังหลงไหลพอใจกันอยู่มาหลวงพ่อไปอยู่ที่ประเทศมาเลเซียมีผู้หญิงคนหนึ่งเข้ามาถามว่าท่านทำเสน่ห์ได้ไหมเขาพูดภาษาฝรั่งว่าแคนโยเมกะชามหลวงพ่อตอบว่าทำไม่ได้แล้วเขาถามว่าบวชมากี่ปีแล้วบอกว่าบวชมา8ปีแล้วก็10ปีแล้วบวชตั้ง10ปีทำเสน่ห์ก็ไม่ได้บวชอะไรนะเขาต่อว่าอีกทำไมเขาจึงได้เข้าใจอย่างนั้นเพราะว่าพระเมืองไทยที่ไปอยู่มาเลเซียไปตั้งฐานไว้ให้คนเข้าใจผิดคือตั้งฐานไสยศาสตร์ไว้ตั้งฐานเครื่องรางของขลังไว้ใครเห็นกล้าก็เรียกว่าเป็นอย่างนั้นเป็นผู้เรียนรู้ทางนั้นทำอย่างนั้นได้ถ้าพระทำไม่ได้เขาก็หาว่าพระอะไรบวชมาตั้ง10ปีแล้วทำอะไรก็ไม่ได้ไม่เป็นกลายเป็นพระเสียในสายตาของเขาไปแล้วก็เลยถามเขาว่าทำไมจะต้องให้ทำเสน่ห์เขาเล่าเรื่องให้ฟังบอกว่าเขาได้อยู่กับสามีเรียบร้อยสามีเป็นนายไปรษณีย์นายไปรษณีย์ของมาเลเซียก็มีบ้านให้อยู่บ้านหลวงเรื่องสวัสดิการกับข้าราชการเนี่ยคนอังกฤษต้องทำดีมากให้อยู่อย่างสะดวกสบายของเราไม่มีสวัสดิการเช่นตำรวจเนี่ยไม่มีบ้านจะอยู่ติดกับโรงพักไปเที่ยวชาวบ้านอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้เวลาเกิดเรื่องเกิดราวเป่ารับหรือเรียกได้อย่างไรมันอยู่ไกลคนละที่คนละทางมันไม่สะดวกตำรวจต้องอยู่ใกล้โรงพักจึงจะสะดวกอย่างนี้เป็นตัวอย่างของเขาอยู่ติดกันไปในบริเวณนั้นให้นายไปรษณีย์คนนี้ก็เป็นคนดีแต่ว่าเมื่อสมัยสงครามนี่การเป็นอยู่มันลำบากแกไปเอาเตี๋ยมาไว้ที่บ้าน
เตี้ยนี่เป็นคนจีนมาจากเมืองจีนคนจีนที่มาจากเมืองจีนเป็นคนหัวเก่าถือระบบเก่าบ้านมาอยู่กับบ้านลูกชายก็อยากให้ลูกสะพ้ายปฏิบัติต่อตนเหมือนกับลูกสะพ้ายในเมืองจีนลูกสะพ้ายในเมืองจีนต้องปฏิบัติต่อทุกคนในครอบครัวของสามีต้องซักผ้าให้ทุกคนต้องปัดกวาดบ้านเรือนต้องทำอาหารให้เขากินเรียกว่าทำหน้าที่ทุกอย่างเพื่อคนทุกคนในครอบครัวคือแบบระบบโบราณทีนี้ผู้หญิงคนนี้แกเป็นคนสมัยใหม่ลูกจีนเหมือนกันแต่แกเรียนภาษาฝรั่งอยู่โรงเรียนฝรั่งเป็นคนสมัยใหม่จะให้ไปเป็นคนใช้ของทุกคนนั้นแกทำไม่ได้ผลความรู้สึกของแกแม่กับพ่อผัวก็ไม่ได้ปฏิบัติได้ดีไม่ได้เอาอกเอาใจพ่อผัวก็บอกกับลูกชายบอกว่าเมียเองเนี่ยไม่เคารพข้าไม่อ่อนน้อมไม่เชื่อฟังไม่ปฏิบัติตามที่ข้าต้องการพ่อบ่อยเตี่ยก็ลูกชายก็อึดอัดกับใจเลิกงานแล้วไม่มาบ้านทำเวลาไปสโมสรไปเที่ยวตีเบงเรียกไปคุยกับเพื่อนกลับมาก็เป็ดมาถึงก็นอนไม่พูดไม่จากับปัญญาภรรยาก็นึกว่าผัวนี่เบื่อหน่ายตัวไม่ค่อยพูดค่อยจาไม่ยิ้มแย้มแจ่มใสหารู้ไม่ว่าสาเหตุอยู่ที่อะไรก็เลยคิดว่าต้องทำเสน่ห์ให้ผัวรักก็เลยมาขอให้หลวงพ่อทำเสน่ห์เสน่ห์ก็เป็นพวกแป้งน้ำหอมเลยเอามาฝากพระไว้ให้เชื่อปลุกเชื่อเชกหลอกลวงทั้งนั้นไม่ได้จริงจังอะไรหลวงพ่อทำอย่างนั้นไม่ได้ก็เลยบอกว่าทำไม่ได้แล้วก็บอกว่าไม่ควรทำอย่างนั้นควรจะแก้ที่เหตุแกก็เล่าเรื่องให้ฟังแล้วก็บอกว่ามันง่ายนิดเดียวคือทำให้ถูกต้องแล้วมันสบายก็ถามว่าจะทำยังไงก็เธอไปปฏิบัติดีต่อสามีสามีตื่นขึ้นต้มน้ำไม่อาบอยากจะไปนั่งกลางแดดก็ยกไปนั่งกลางแดดเอาเก้าอี้ไปวางให้แกนอนอาบแดดอยากกินข้าวต้มให้กินข้าวต้มอยากจะทำอะไรก็ทำตามพ่อสามีก็จะเอ็นดูเราและจะไม่ฟ้องสามีทำเท่านี้ได้ไหมบอกไม่ได้ทำไม่ได้ทำไมทำไม่ได้ที่ฉันเกลียดแล้วกันเกลียดพ่อมันยังไม่รักลูกมันยังไงลูกมันมาจากพ่อเลยนะแต่เรารักลูกมันก็ต้องรักพ่อด้วยเลยต้องทำไมเด็กพ่อผัวมันจะเกิดมาได้อย่างไรพูดแต่แค่อย่างนั้นแกก็ไม่เข้าใจไม่รู้ยังแต่คนที่ค่อนข้างจะไม่ได้เรื่องน้อยแล้วแกก็ไปทีหลังไปพบคนไทยซึ่งไปหาเกณฑ์ทางใหญ่ทางนั้นก็ทำเสน่ห์ให้แล้วเอาเงินไปตั้งร้อยเหรียญวันหลังมาบอกว่าพบหมอไทยแล้วเขาทำไม่แล้วเสียเงินไปร้อยเหรียญแล้วบอกว่าอยู่อาชินี่มันไม่ได้เรียกอะไรเขาหลอกเอาไปตั้งร้อยเหรียญแล้วอะไรมันจะดีขึ้นไหมก็ผัวรักหรือเปล่าก็ไม่ได้ครับถ้าเราไม่ทำเหตุให้เขารักเราจะรักได้อย่างไรพูดกับเขาอย่างนั้นเขาไม่เข้าใจในมาเลเซียนี่พวกชาวจีนชอบของอย่างนั้นแต่อินโดนีเซียไม่เป็นแมวเราอินโดนีเซียมาไกลไปหน่อยพระไทยเราไปไม่ถึงไม่ได้ไปสร้างฐานแห่งความเชื่อลงนายให้แก่เขาถ้าหากว่าพระไปอินโดนีเซียเขาอยากได้ธรรมะเขาอยากฟังคำสอนอยากจะปฏิบัติมาคนละแบบแต่มาเลเซียนี่พระไทยเราไปสร้างฐานไว้ในรูปองค์นายรูปความเชื่อเหลวไหลทั้งนั้นก็บอกกับพวกพระที่ไปอยู่บอกว่ามันต้องเปลี่ยนระบบแล้วโดยเฉพาะเด็กรุ่นใหม่
ขามีความคิดเปลี่ยนไปเราต้องเผยแผ่ธรรมะต้องสอนให้เขารู้จักพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ที่ถูกต้องสอนให้เขารู้ว่าคำสอนที่แท้จริงของพุทธศาสนาเป็นอย่างไรไม่อย่างนั้นมันจะไปไม่รอดเพราะว่าคนพวกที่อายุมากก็จะตายไปเรื่อยๆและพวกนี้จะเติบโตขึ้นเราไม่สอนเขาให้เข้าใจเราจะอยู่กันอย่างไรแต่ว่าพระเหล่านั้นแกก็ยังอยู่สบายอย่างรถดำบนได้ยังเอาแป้งแจกเขาได้อยู่อย่างเอาด้ามหอมเสกและถ่ายเขาได้อย่างนี้ก็มาเป็นไปอย่างนั้นแต่ว่าพระองค์บางองค์ก็ทำฉลาดเหมือนกันเช่นผู้หญิงมาบอกว่าผัวไม่ค่อยรักไม่ค่อยชอบทำยังไงกันเอาแอปเปิ้ลมาฉันจะเสกให้ก็เสกแอปเปิ้ลเสกแอปเปิ้ลแล้วว่าเอาไปปอกให้เขากินให้เขากินเนี่ยต้องป้อนให้เขาป้อนแอปเปิ้ลให้กินทุกวันทุกวันมันก็รักเองแหละแกหาอุบายเอาแอปเปิ้ลไม่ได้เสกอะไรนะแต่ว่าเนี่ยเสกแล้วเอาไปปอกทำชิ้นในเล็กๆแล้วป้อนให้เขาเวลาเขากลับมาจากงานก็เอาแอปเปิ้ลป้อนให้กินเอาน้ำนี่ให้เขากินทำเป็นน้ำมนต์เอาไปชงน้ำชากาแฟให้เขากินแล้วก็ทำอย่างนี้ทุกวันปัวมันก็รักเองฮะเพราะว่าความสนิทสนมไม่ใช่เรื่องอะไรมันเป็นอย่างนั้นคนเรามักจะหลงผิดแล้วก็คิดในเรื่องไม่เข้าเรื่องเชื่อในสิ่งที่ได้สาระมีอยู่บ้างจึงได้เกิดอาการเช่นนั้นแต่นี่เจ้าหญิงไดอาน่าเมื่อแต่งงานแล้วก็ทำหน้าที่ของภรรยาที่ดีทำลูกให้เจ้าชายชาญถึงสองคนลูกก็โตแล้วเวลานี้เดินตามกระบวนศพไปได้เหมือนกันแต่ว่าความบกพร่องมันอยู่ที่เจ้าชายคือเจ้าชายนั้นเล่นไม่ซื่อยังเอาใจออกหักไปคิดถึงคนรักเก่าเรามีคนรักเก่าก็ไม่ใช่สาวอะไรเป็นแม่ใหม่เหมือนกันแล้วก็ไปชอบกอกับเขาแม่ใหม่คนนั้นก็คงจะมีลูกไม้ดีรู้จักเอาออกเอาใจติดต่อกันเจ้าหญิงแอนนาทรงทราบก็ไม่สบายใจไม่สบายใจก็เป็นเรื่องธรรมดาของสตรีเราพูดว่าเสียทองเท่าหัวไม่ยอมเสียผัวให้ใครคนไทยเราพูดกันอย่างนั้นแกก็ไม่สบายใจแล้วก็แยกกันอยู่ต่อมาก็เลยขอหย่าเพราะเหตุที่อยู่ที่ผู้ชายเลยขอหย่ากันหย่ากันแล้วแกก็ทำหน้าที่ของแกไปช่วยเหลือสังคมอุปถัมภ์คำชูสมาคมเด็กพิการสมาคมเด็กปัญญาอ่อนคนที่คนพิการที่ไรแกก็ไปอันนี้ไปช่วยเขาไปช่วยอย่างจริงจังแกก็มีทรัพย์สมบัติที่จะช่วยได้เพราะในการหย่านั้นแกได้เงินถึง30 ล้านปอนด์ก็พอใช้สำหรับบำเพ็ญจิตที่เป็นบุญเป็นกุศลแล้วก็ไปแล้วก็ชอบไปประเทศในแอฟริกาใต้ประเทศที่มันวุ่นวายมันรบกันถูกระเบิดเด็กถูกระเบิดเด็กอดอยากปากแห้งมีมากมายแกไปช่วยไปเห็นเด็กผิวดำแกก็ยกมาอุ้มทั้งเสื้อเต็มก็ถ่ายพวกนักข่าวมันคอยถ่ายภาพมันคอยถ่ายที่มันเอาไปขายภาพเหล่านี้ปรากฏไปในรูปว่าเป็นคนที่ไม่ถือพระองค์ก็ปฏิบัติตามธรรมะของพระพุทธเจ้านั่นแหละคือธรรมะ4 ข้อเกินแบ่งการ5 2พูดจาอ่อนหวานสมานใจ3ประพฤติสิ่งที่เป็นประโยชน์4ไม่ถือตัวเขาเรียกว่าสังฆธรรมธรรมที่จะให้เกิดความสงเคราะห์แก่กันและกันแล้วก็จะทำให้เกิดความรักความเอ็นดูต่อกันท่านไปช่วยเด็กบางคนขาขาด
แล้วก็อุ้มขึ้นมาช่วยท่านทำพันแผลให้ทำทุกอย่างไม่รังเกียจเดียดฉันภาพเหล่านั้นมันปรากฏในหน้าหนังสือพิมพ์ของลูกบ่อยๆจงกระทำอย่างนั้นไปตามใครทหารไปที่คนอพยพอดจดตาดอยากเอาของไปแจกให้เขาอะไรต่ออะไรไปนั่งสนทนากับเขาไม่ถือตัวเป็นกันเองแล้วก็ทำประโยชน์แก่คนเหล่านั้นทำด้วยความตั้งใจไม่ใช่แค่ทำทำบ่อยๆปรากฏเป็นข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์มาถึงประเทศอินเดียมาพบกับแม่ชีเขาเรียกว่าเทเรซาแม่ชีเทเรซาเนี่ยก็ตายแล้วเมื่อวานซื้อนี่ตายแล้วแกเกิดวันที่ปีเดียวกันหลวงพ่อ1910มากันแปลว่า10ก่อนหน่อยแล้วก็ตายไปแล้วแม่ชีเทเรซาเนี่ยแกอยู่กับคนยากคนจนอยู่ในแหล่งสลัมไปช่วยเหลือคนยากคนจนในเรื่องการเป็นการอยู่เป็นมิตรกับคนยากคนจนเป็นคนแม่ของคนจนตั้งหลายฝ่ายสมเด็จย่าของพวกเราท่านไปไหนก็ไปให้ความสุขให้ความสบายแก่เขาแจกยาให้เขาแจกเสื้อผ้าแจกอาหารแจกของเล่นให้แก่เด็กๆได้น้อยทรงทำเป็นประจำคนก็รักใครเขารักนับถือเจ้าเรารักเขาเขาก็รักเราถ้าเราเกลียดเขาเขาก็เกลียดเราพระองค์ทำอย่างนั้นเรียกว่าประพฤติธรรมอยู่ด้วยเป็นปกติไม่ใช่เส้นทำเรื่อยไปทำเป็นประจำแล้วก็อุดหนุนสมาคมต่างๆมูลนิธิต่างๆที่ช่วยเหลือคนยากคนจนในประเทศอังกฤษนะเขามีมูลนิธิเยอะที่จะสงเคราะห์แก่คนผู้ลำบากยากไร้มีมูลนิธิจำนวนที่ช่วยเด็กหลายชาติหลายภาษาเด็กไทยก็มีเด็กอินเดียเด็กเนปาลเด็กพม่าหลายชาติไปอยู่ก็มีบ้านให้อยู่บ้านเด็กไทยอยู่ก็อยู่ว่าไทยโฮมหมายความว่าบ้านไทยมีพี่เลี้ยงเป็นคนไทยอยู่ในบ้านก็พูดภาษาไทยเด็กเอาไปเด็กต่างจังหวัดเด็กปากอีสานภาคใต้ภาคใต้ก็ไปจากจังหวัดกระบี่จังหวัดพังงานครศรีธรรมราชเขาเก็บเอาไปเด็กมาเรียนชั้นประถมเอาไปไว้แล้วเขาก็เขาให้ไปเรียนไปเรียนในโรงเรียนทั่วไปไม่ได้โรงเรียนพิเศษอะไรไปเรียนปนกับเด็กอังกฤษจะได้รู้ภาษาดีตอนเย็นก็กลับมานอนบ้านไทยเช้าไปโรงเรียนเรียนชั้นประถมเรียนมัธยมจบชั้นมัธยมแล้วให้ไปเรียนอาชีวะเรียนวิชาชีพเป็นช่างยนต์ช่างกลช่างไฟฟ้าอะไรต่างๆเด็กเหล่านี้เรียนจบมาหลายชุดแล้วกลับมาเมืองไทยมาทำงานแถวโรงงานปากน้ำอยู่เวลาหลวงพ่อไปประเทศอังกฤษก็ไปเยี่ยมทุกทีไปเยี่ยมบ้านนี้บ้านไทยไปฉันเพลแล้วก็คุยกับพวกเด็กๆเด็กชวนมากเวลาจะไปก็เอามานอนที่นี่คืนหนึ่งสองคืนแล้วก็ขึ้นเรือบินไปก็รู้จักกันก็เลยไปเยี่ยมเขาก็ดีอกดีใจมูลนิธิต่างๆในอังกฤษมีมากก็ไปขอความอุปถัมภ์จากคนที่มีสตังค์หรือจากมูลนิธิอื่นๆมาช่วยกันวัดที่ไปตั้งอยู่ในประเทศอังกฤษก็ได้รับความช่วยเหลือจากมูลนิธิของคนอังกฤษเหมือนกันจะเราจะสร้างอะไรจะทำอะไรเขาก็ไปบอกบุญกับมูลนิธิมูลนิธิเหล่านั้นก็บริจาคเงินมาให้เจ้าหญิงไดอาน่านี่ท่านเป็นผู้อุปถัมภ์มูลนิธิต่างๆให้ความช่วยเหลือเยื่อจนอยู่ตลอดเวลาจึงเป็นคนที่เกิดมาเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่บุคคลอื่น
พระพุทธเจ้ากับป้าคนสัตตบุรุษคือคนดีนานๆจะเกิดขึ้นมาในโลกสักครั้งหนึ่งและเกิดมาเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่เพื่อนมนุษย์ทั้งหลายไม่ได้เกิดมาเพื่อเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้เพื่อกอบกู้ผลประโยชน์จากคนอื่นไม่ใช่อย่างนั้นแต่เกิดมาเพื่อให้ไม่ได้เกิดมาเพื่อจะเอาอะไรเพราะเขาคิดว่าเอาไปทำไมเอาไปไม่ได้ก็มีปัญญาอยู่พอสมควรเห็นว่าคนเราเกิดมาแล้วก็ตายไปไม่มีอะไรมาแล้วก็ไม่มีอะไรไปสิ่งทั้งหลายไม่ใช่ของเราแต่เราควรจะทำอะไรที่เป็นประโยชน์เป็นความสุขแก่เพื่อนมนุษย์ให้มากที่สุดที่จะมากได้คนอย่างนี้จะเป็นที่รักเป็นที่พอใจของมหาชนแล้วกำลังความรักของประชาชนเข้าไปกระตุ้นเตือนให้ราชวงศ์อังกฤษต้องทำการศพอย่างใหญ่โตก็ความเร่งร้าวของประชาชนประชาชนก็บอกว่าต้องทำศพไม่ใหญ่เหมือนเจ้านายต้องเอาไปตั้งที่เวสต์มินสเตอร์แล้วก็ต้องทำอย่างนั้นอย่างนี้ชาวบ้านก็บังคับให้ไปนายกรัฐมนตรีก็ต้องไปพูดพระผู้ใหญ่ก็ต้องไปพูดพระราชินีก็ต้องเสด็จไปว่าตายใหม่ๆท่านก็เฉยเฉยไม่ค่อยพูดค่อยจ้าอะไรแต่ว่าประชาชนมันริ่งร้าวให้พระราชินีแสดงความรู้สึกบ้างท่านก็ต้องไปแล้วก็ไปพูดแสดงความเสียอกเสียใจในการที่เจ้าหญิงได้ถึงแก่กรรมลงไปอันนี้เป็นเรื่องความดีที่ทำแก่ประชาชนก็ได้ดีทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วทำเหตุได้เกิดสุขก็ได้สุขทำเหตุได้เกิดทุกข์ก็ได้ทุกข์มันเป็นผลปรากฏเป็นตัวอย่างอยู่แก่เจ้าหญิงไดอานาซึ่งเราควรจะถือเป็นแบบอย่างพวกนักเรียนนักศึกษาที่มาฟังธรรมในวันนี้ก็ให้จำเป็นตัวอย่างไว้ว่าคนเราเกิดมาแล้วต้องคิดแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์ทำแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์พูดในสิ่งที่เป็นประโยชน์เป็นความสุขอย่าคิดเพื่อทำลายใครอย่าพูดเพื่อให้ร้ายใครอย่าทำอะไรให้ใครต้องเดือดร้อนอยู่กันด้วยความรักด้วยความเมตตาปรารถนาดีต่อกันเพราะคนเราทุกคนมีหน้าที่อย่างนั้นเราไม่ได้เกิดมาเพื่อฆ่าไม่ได้เกิดมาเพื่อรักกันไม่เกิดมาเพื่อทำผิดในเรื่องความรักความใคร่ไม่ได้เกิดมาเพื่อพูดจาโกหกหลอกลวงกันไม่ได้เกิดมาเพื่อทำร้ายสติปัญญาให้มันน้อยลงไปด้วยการเสพสิ่งเสพติดมึนเมาเราต้องคิดเป็นหลักเตือนใจอย่าทำอะไรอย่าไปไหนอย่าเกี่ยวข้องกับใครต้องนึกถึงคำสอนของพระศาสนาว่าพระพุทธเจ้าสอนอย่างไรอะไรถูกอะไรผิดอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำเป็นสิ่งที่เราควรจะต้องจำใส่ใจไว้แล้วก็พยายามศึกษาหาความรู้ความเข้าใจอย่าเป็นคนขี้เกียจเรียนอย่ามัวแต่ทะเลตะไลไปเที่ยวไปเตร่เพราะเวลานี้เรายังมีผู้ให้ความช่วยเหลือคือคุณพ่อคุณแม่นั่นเองคุณพ่อคุณแม่เป็นร่มโพร่มใสเป็นบ่อซึมเราจะตักจะตวงอะไรก็ได้ขอสตังก็ยังได้ขอเสื้อขอผ้าขออะไรได้ดังนั้นท่านยังให้เราอยู่เพราะท่านให้ด้วยใจรักใจเมตตาอันนี้เราต้องตอบแทนพ่อแม่ด้วยน้ำใจอันงามท่านให้เราด้วยความรักเราก็ตอบแทนด้วยความรักคือรักพ่อรักแม่รักพ่อแม่ก็คือทำดีให้พ่อแม่สบายใจอย่าทำอะไรให้พ่อแม่เดือดร้อนใจอย่าเป็นคนเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้อย่าชอบสนุกรวดเร็วเหนียวไหล
เพราะเราไม่ได้เกิดมาเพื่อสนุกเพื่อเล่นเพื่อเฮฮาแต่เราเกิดมาเพื่อทำชีวิตให้เป็นสาระเป็นแก่นเป็นสารเราจึงต้องทำหน้าที่ให้ถูกต้องเวลาเป็นเด็กทำหน้าที่ศึกษาเล่าเรียนเรียนให้มีความรู้ให้มีความฉลาดเมื่อวานนี้พ่อแม่พาลูกมาคนหนึ่งกำลังเรียนชั้นม.1แต่ว่าขี้เกียจเรียนไม่ค่อยชอบเรียนเกกะชอบรังแกเพื่อนนักเรียนแล้วก็คุยให้ฟังบอกว่าเธอทำอย่างนั้นมันไม่ถูกต้องคุณแม่คุณพ่อรักเธอปรารถนาให้เธอเป็นคนดีมีความรู้มีความสามารถโตขึ้นจะได้ช่วยตัวเองได้ถ้าเราเกิดในกรุงเทพเราไม่เรียนหนังสือไม่หาความรู้ใส่ตัวไม่ทำความดีไม่ประพฤติชอบตามคำสอนในทางศาสนาโตขึ้นจะลำบากจะเดือดร้อนจะต้องย้ายทะเบียนไปอยู่คุกลาดยาวคุกฝังฝางกลายเป็นคนไม่ได้เรื่องอะไรเราไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นพูดสอนพูดเตือนเขาให้เกิดความสำนึกรู้สึกตัวพ่อแม่ก็ว่าขอถวายให้เป็นลูกหลวงพ่อบอกว่าถวายฉันแต่ต้องเอาไปเลี้ยงเองฉันเอามาเลี้ยงไม่ได้ไม่มีเวลาแต่ว่าเดือนหนึ่งพามาพบสักครั้งหนึ่งเพื่อจะได้สอบถามว่าการเรียนเป็นอย่างไรความประพฤติเป็นอย่างไรให้รู้ให้เข้าใจพวกเราเป็นนักเรียนอาชีวะเรียนอยู่พาณิชย์พระนครเป็นโรงเรียนพาณิชย์เก่าแก่ตรงนั้นตั้งอยู่ในวังกรมหลวงชุมพรซึ่งเป็นวังเก่าของท่านกรมหลวงชุมพรเป็นเจ้านายที่ทำประโยชน์มากแก่กองทัพเรือเวลาสิ้นพระชนก็กลายเป็นเทพเจ้าเป็นเทพเจ้าที่ทหารเรือเคารพเคารพบูชาเรียกว่าเจ้าพ่อกรมหลวงชุมพรมีรูปปั้นไว้คนไปไหว้ไปบูชาไปสักการะก็ความงามความดีของท่านเราเรียนในโรงเรียนที่วังของท่านแล้วก็มีรูปของท่านยืนอยู่ที่มุมตรงนั้นหน้าโรงเรียนเดินเข้าเดินออกต้องหยุดเคารพท่านหน่อยแล้วอธิษฐานใจว่าเราจะเป็นลูกที่ดีของเจ้าพ่อกรมหลวงชุมพรเราจะเป็นนักเรียนที่อ่อนน้อมถ่อมตนเชื่อฟังคำสอนครูบาอาจารย์จะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนให้มีความรู้ให้มีความสามารถจะได้เอาความรู้ไปใช้เป็นหลักในการปฏิบัติชีวิตต่อไปเราจะอยู่อย่างคนก้าวหน้าไม่ล่าหลังใครเราจะไม่ทำอะไรที่เป็นความชั่วความร้ายเราจะเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติบ้านเมืองให้คิดอย่างนั้นอย่าคบเพื่อนไม่ดีอย่าชวนกันไปเที่ยวซุปเปอร์มาร์เก็ตตลาดสรรพสินค้าถูกชี้ถูกอะไรบ่อยๆมีคนมันชี้พอไปถึงไอ้แล้วมีสตางค์ไหมขอหน่อยขอสักบาทถ้าไม่ให้ฉันจะทำร้ายแล้วก็ต้องให้มันนักเรียนบางคนเวลาไปเที่ยวต้องเอาเงินใส่ไว้ใต้ถุงท่ารองเท้าซ่อนไม่ให้เขาเห็นไม่ให้เขาจับได้เพราะว่าเขามักทำที่ใจเอวแต่เงินมีเขาก็เอาไปแต่นี่ไปไหว้ใต้รองเท้าเราออกโทรทัศน์ให้พวกขโมยมันก็รู้แล้วนักเรียนนี่เอาเงินไปซ่อนไว้ใต้รองเท้าทีหลังมาเรียกมาตอบรองเท้ามาเอาเงินไปอีกเหมือนกันการโฆษณาบางทีมันก็เป็นคนร้ายเหมือนกันเป็นชื่อช่องให้กระรอกบอกการให้โจรไม่ได้เรื่องอะไรเสียหายทางที่ดีเราไม่ควรไปเที่ยวเราควรจะซื่อสัตย์ต่อพ่อแม่ไปโรงเรียนก็ไปโรงเรียนเลิกโรงเรียนแล้วก็รีบกลับบ้านมาถึงบ้านก็อยู่กับบ้านอ่านหนังสือทำการบ้านช่วยคุณพ่อคุณแม่ให้ได้ทำอะไรที่เป็นประโยชน์ยังจะเป็นการถูกต้อง
แต่เราเรียนดีพ่อแม่เหมือนกับขึ้นสวรรค์แต่เราเรียนไม่ดีพ่อแม่ก็เสียใจเสียใจว่าลูกไม่ดีเราก็เป็นผู้ทำร้ายพ่อแม่ทำอันตรายแก่จิตใจพ่อแม่เป็นคนไม่รู้จักบุญคุณพ่อแม่เสียหายขาดคุณธรรมสำคัญคือความกตัญญูกตเวทีแต่เราไม่มีความกตัญญูเสียหมดเลยเสียหมดทุกสิ่งทุกอย่างแต่ถ้าเรามีความสำนึกในหน้าที่ว่าเรามีเป็นหนี้บุญคุณพ่อแม่เราจะทำให้พ่อแม่สบายใจเราก็ตั้งใจเรียนตั้งใจศึกษาไม่กระทำความชั่วความร้ายประเภทใดๆพ่อแม่สบายใจไปนั่งที่ไหนก็เอาลูกไปคุยโอ้ลูกฉันต้องเรียนเก่งเรียนดีอ่อนน้อมต่อมตนเชื่อความพ่อแม่อยากคุยแต่ถ้าลูกไม่ดีคนอื่นก็คุยว่าลูกเขาดีพ่อแม่ก็นั่งถอนใจแล้วถอนใจอีกบ่นกับตัวเองว่าไอ้ของฉันมันแย่ไม่รู้มันมาจากคุ้มไหนหาว่าวิญญาณอะไรมาเกิดก็ไม่รู้มีแต่สร้างความทุกข์ความแบบร้อนแก่พ่อแม่อันนี้ไม่ถูกต้องถ้าเราจึงต้องคิดตื่นเช้าต้องอธิษฐานใจวันนี้เราจะอยู่อย่างคนดีอยู่อย่างคนรักษาเรียนอยู่อย่างคนก้าวหน้าอยู่อย่างคนชนะตัวเองไม่ทำอะไรที่เป็นความเสียหายไม่สร้างปัญหาให้แก่คุณพ่อคุณแม่ได้เงินได้ทองก็อย่าเอาไปใช้ให้สิ้นเปลืองใช้เท่าที่จำเป็นอย่าไปซื้อของที่ไม่ควรซื้ออย่าไปซื้อบุหรี่มาสูบเพราะเป็นการทำลายปอดหลอดลมไม่เสียหายจะตายไวอย่าไปเที่ยวหัดดื่มสุราเมรัยอย่าไปเที่ยวกลางคืนกลางคืนควรอยู่บ้านทำงานที่บ้านอ่านหนังสืออยู่กับพ่อแม่ให้พ่อแม่ชื่นใจว่าเออไอ้หนูมันอยู่ที่บ้านมันอ่านหนังสือแต่ถ้าเราออกจากบ้านหายไปคุณแม่ก็นั่งเป็นทุกข์นอนเป็นทุกข์ลูกทำอะไรไม่ดีเท่ากับสร้างนรกไว้ในอกพ่อแม่ลูกที่สร้างนรกไว้ในอกพ่อแม่เป็นลูกร้ายความกตัญญูกตเวทีเป็นเด็กที่ใช้ไม่ได้โตขึ้นก็ไม่เป็นประโยชน์แก่ชาติแก่บ้านเมืองเวลานี้เมืองไทยเรากำลังต้องการอะไรเธอตั้งหลายรู้ไหมอย่าบอกให้ทราบว่าต้องการคนดีไว้สำหรับสร้างชาติสร้างบ้านเมืองเดี๋ยวนี้คนดีไม่พอใช้เราขาดนะให้ขาดเงินขาดทองไม่เป็นไรแต่ขาดคนดีเนี่ยมันยุบยับเรามีคนดีไม่ค่อยพอใช้มีมากแต่มันไม่ค่อยพอจะเอามาใช้ดำรงตำแหน่งนั้นตำแหน่งนี้มันก็ไม่ได้ใช้ไปอย่างแกนๆอย่างนั้นแหละมันไม่ดีพร้อมบางคนมีความรู้แต่ไม่มีความสามารถบางคนมีความรู้มีความสามารถแต่ขาดความประพฤติดีแต่คนเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้เอาเข้าไปตรงไหนก็จะเบียดบังประโยชน์ไปใช้ส่วนตัวไม่เห็นแก่ส่วนรวมคือประเทศชาตินี่เรายังขาดกันอยู่การีใครจะช่วยให้สมบูรณ์ช่วยให้เต็มก็อนุชนรุ่นพวกเธอทั้งหลายเนี่ยทั้งหญิงทั้งชายจะไปเพิ่มเติมสิ่งที่ขาดให้สมบูรณ์ให้เรียบร้อยเราจึงต้องตั้งใจว่าเราคนหนึ่งจะทำให้คนดีในชาติเพิ่มขึ้นจะเพิ่มคนสามารถในชาติบ้านเมืองจะเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวมคือประเทศชาติให้ตั้งใจอย่างนั้นคิดอย่างนั้นพูดอย่างนั้นทำอย่างนั้นคบกับเพื่อนฝูงมิตรสหายก็พูดจากันในรูปอย่างนั้นตลอดเวลาก็จะเป็นการช่วยสร้างฐานแห่งความงามความดีให้เกิดขึ้นในชาติในบ้านเมืองของเรานี่เป็นเรื่องสำคัญและที่สำคัญก็คือว่าต้องมีระเบียบมีวินัยเรื่องระเบียบวินัยนี่สำคัญมากประเทศชาติที่เขาเจริญก้าวหน้าเขามีระเบียบ
ประเทศอังกฤษเป็นชาติหนึ่งในโลกที่มีระเบียบวินัยเขาเรียกว่าผู้ดีคนอังกฤษเขาเรียกว่าผู้ดีอังกฤษเขาเรียบร้อยดูในกระบวนที่คนไปยืนรอดูกระบวนแห่ศพเจ้าหญิงนะเขาเรียบร้อยเขามีดอกไม้มาเขาก็ไปวางเรียบร้อยแล้วก็ยืนคอยจะเซ็นชื่อนะในสมุดเยี่ยมนะยืนคอยกันจนเหงื่อไหลไข่ย้อยบางคนก็ไปเซ็นเหงื่อไหลที่ปลายจมูกเขาถ่ายรูปจิตคนที่เหงื่อกำลังหยดปิ้งที่ปลายจมูกเนี่ยหลวงพ่อเห็นแล้วบอกโอ้โหคนนั้นจิตนี่หนักแน่นอดทนคอยจนเหงื่อไหลไข่ย้อยเขาไปเซ็นไหว้อาลัยบางคนคอยตั้งครึ่งวันกว่าจะเต็มได้เขาใจหนักแน่นอดทนเชื่อเก็นไม่รู้หวาบไม่ร้าวร้อนเขาทำได้ดอกไม้เขาวางเรียบร้อยแล้วก็ยืนคอยยืนกันด้วยความสงบไม่เอะอะมาทึ่งไม่มีการจะทำอะไรที่จะเป็นความเสียหายอันนี้คือความมีระเบียบมีวินัยชาติอังกฤษจึงเป็นชาติที่ปกครองคนทั่วโลกมีเบื้องขึ้นจนพระอาทิตย์ไม่ตกเพราะว่าตกที่นี่ไปขึ้นที่นั่นขึ้นไปเรื่อยมาพร้อมเขามากมายเรือสินค้าของเขาอยู่ทั่วโลกในชั่วโมงใดเขารู้ว่าเวลาที่เรือสินค้าคืออยู่ทุกคนทุกแห่งในน่านน้ำของโลกเขาจับได้เพราะเขามีระเบียบวินัยเขาปกครองคนจำนวนมากปกครองอินเดียซึ่งใหญ่กว่าประเทศอังกฤษหลายเท่าพลเมืองก็มากกว่าแต่เขาปกครองได้เพราะคนของเขามีคุณธรรมเขาอบรมมาดีมหาวิทยาลัยของเขาก็เรียกว่าสถานอบรมสุภาพบุรุษมหาวิทยาลัยเนี่ยคือสถานอบรมสุภาพบุรุษคนที่เรียนจบมหาวิทยาลัยแล้วเขาไว้ใจได้ถ้าจบจากออกซฟอร์ดจากเคมบริดจ์เนี่ยเขาไว้ใจไปสมัครงานที่ไหนไม่มีใครปฏิเสธก็เขาไว้ใจว่าคนที่ออกมาจากออกซฟอร์ดเคมบริดจ์เป็นคนที่ได้รับการอบรมมาดีแล้วเขามีการอบรมเช่นในห้องอาหารเนี่ยเขามีเวทีสูงครูอาจารย์ขึ้นมารับทานบนนี้นักเรียนนั่งรับทานที่นั่นเป็นโต๊ะข้าวมาแต่งตัวเรียบร้อยเวลารับทานอาหารต้องแต่งตัวเรียบร้อยไม่ใช่ว่าหยุดนุ่งอะไรก็ได้แต่งตัวอย่างไรก็ได้ไม่ใช่ต้องแต่งตัวเรียบร้อยเขาต้องการฝึกระเบียบแล้วเขามานั่งนั่งสงบไม่พูดไม่คุยไม่เอะอะมาทึ่งในห้องอาหารรออาจารย์อาจารย์มาพออาจารย์มาพร้อมแล้วยังไม่ให้กินก่อนอาจารย์ต้องเรียกชื่อให้ฟัง15นาทีแล้วจึงรับทานอาหารระเบียบเขาอย่างนั้นเขาตั้งมาตรฐานไว้ให้คนมีความอดทนหนักแน่นมีระเบียบมีวินัยไม่ใช่ทำอะไรตามชอบใจตัวตามใจอยากก็ที่พักของนักเรียนมาใกล้ๆกุฏิพระเป็นห้อง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 แล้วเฉลียงเดินไปห้องนั่งดูสุดทุกสุดว่าสุดท้ายคนอยู่ตรงกลางจะไปห้องน้ำต้องฝ่าความหนาวเพราะเขาไม่มีกระจกปิดไว้ปิดเฉพาะในห้องพวกนักเรียนต้องวิ่งฝ่าความหนาวไปช่วงเสร็จแล้วก็ต้องวิ่งฝ่าความหนาวกลับนักเรียนเดินกระบวนเดินกระบวนก็ไม่ใช่เอะมาเถื่อนอะไรไปยืนอยู่หน้าห้องท่านอธิการยืนเงียบๆท่านอธิการออกมาเขาก็บอกว่าบ้านเมืองพัฒนาไปมากแล้วมหาวิทยาลัยยังไม่ได้พัฒนาห้องน้ำมันอยู่ไกลหน้าหนาวลำบากขอให้ช่วยทำกระจกปิดเฉลียงให้เดินได้ไม่ต้องหนาวอาจารย์ตอบยังไงอาจารย์ไม่พูดมากตอบคำเดียวตอบว่าประเทศอังกฤษเขาสร้างชาติมาโดยวิธีนี้ประเทศอังกฤษเขาสร้างชาติมาโดยวิธีนี้
นักเรียนไปหมดมีเหตุมีผลไม่ติดไมโครโฟนด่าอาจารย์ตลอดครึ่งวันครึ่งคืนเขามีเหตุผลพออาจารย์บอกว่าประเทศอังกฤษเขาสร้างชาติอย่างนี้ที่ได้เป็นชาติยิ่งใหญ่ถ้าเขาทำอย่างนี้นักศึกษารู้สึกตัวกลับไปนอนแล้วก็อยู่อย่างนั้นจนบัดนี้ไม่มีการเปลี่ยนแปลงนี่คนเขาหนักแน่นมีเหตุมีผลเขารู้จักว่าอะไรควรอะไรไม่ควรตอนนั้นในงานประสบเจ้าหญิงไดอาน่าเราเห็นความมีระเบียบเรียบร้อยของประชาชนยืนแต่อับยัดเยียดร้อนไม่ใช่หนาวนะดูนี่หน้าร้อนเผื่ออะไรไปย่อยก็ยืนเพื่อน้ำอดน้ำทนไม่มีเรื่องไม่มีอะไรมโหสถทุกอย่างเขาจุดบุตรเขาไม่แสดงโรงหนังโรงละครเขาไม่แสดงกีฬาต่างๆเขาไม่แสดงวันเดียวเจ้าหญิงไปเขาหยุดหมดเขาไหว้อาลัยแต่คนดีของชาติเขาก็ทำอย่างนั้นเขายกย่องคนดีเขาทำดีด้วยตัวชักชวนคนอื่นให้ทำดีสนับสนุนคนทำดีให้มีกำลังใจทำดีต่อไปเป็นเรื่องสำคัญจึงได้เป็นอยู่ดังที่เราเห็นเป็นอย่างนั้นกรณีความผิดพลาดในชีวิตของเจ้าหญิงพูดไปแล้วเจ้าหญิงเองไม่ได้บกพร่องอะไรแต่ว่าเจ้าชายค่อนข้างจะบกพร่องคือไม่ซื่อตรงต่อภริยาแต่งานแล้วก็ยังเอาใจไปให้คนอื่นเจ้าหญิงรู้ก็เสียใจและแยกกันอยู่แยกกันนะอย่ากันดีกว่าพระราชินีก็อนุญาตให้อย่าแล้วท่านก็มีชีวิตอิสระไปเที่ยวโน่นเที่ยวนี่แต่พวกหนังสือพิมพ์ไม่ใช่หนังสือพิมพ์นักข่าวพวกชอบถ่ายภาพไปเที่ยวดักภาพถ่ายแล้วเอามาขายแพงไงรูปดีๆนี่ขายราคาเป็นล้านนะเอาไปลงหนังสือพิมพ์ประจานพวกคนที่มีชื่อมีเสียงเขาไปเที่ยวถ่ายรักถ่ายที่นั่นรักถ่ายที่นี่เคลื่อนไหวที่ไหนมันถ่ายนะวันนั้นก็ลบผ้าช่างภาพออกทางประตูหลังพวกช่างภาพมันรู้ช่างภาพอิสระมันก็ไปตามถ่ายขับรถเร็วลบช่างภาพไปชนเสาเกิดอุบัติเหตุตายกันอันนี้เป็นเรื่องที่เสียหายพวกนักข่าวทั้งหลายก็ต้องระวังเหมือนกันเรื่องของคนเราต้องเคารพสิทธิของเขาอย่าไปล่วงล้ำสิทธิของเขาให้มากเกินไปมันจะเสียหายบ้านเราก็มีบ่อยชอบลงข่าวอะไรต่ออะไรโจมตีคนนั้นโจมตีคนนี้ถึงบางทีมันก็ไม่เป็นสาระโจมตีก็แต่ว่ามันก็โจมตีแม่ชีที่ก่อมามงคลของพ่อไปเยี่ยมบอกว่าโยมอยู่เฉยๆอย่าไปตู้ตอบหนังสือพิมพ์อ่านวันเดียวก็ไปห่อของแล้วแต่เราไปตู้ตอบมันดีใจมันจะเขียนกันใหญ่ว่าอย่าตอบเฉยๆทำไม่รู้ไม่ชี้เงียบไปแต่ไม่ตอบมันก็เงียบไปแต่เรื่องเขาเรียบร้อยแต่เราไปจู้จี้กับเขาเขาก็ลงต่อไม่หยุดลงต่อเหมือนที่โจมตีใครๆต่อใครแล้วก็จอบให้สัมภาษณ์มันก็ตีต่อไปแต่เขาสบายใจเขาได้เหยื่อเป็นข่าวขายหนังสือพิมพ์ได้คนก็ชอบอ่านเรื่องคนอื่นเยอะด้วยเรื่องเขาด่าเขาตีกันให้ชอบคนทำดีไม่มีใครมาดูแต่ถ้าคนตีกันบนถนนคนมองดูเต็มเลยแต่ถ้าคนทำดีมาวัดมาวาคนมาดีมาดูไม่กี่คนมันเป็นอย่างนั้นมีคนถามหลวงพ่อว่าสมัยนี้เงินบาทร้อยตัวคนมาวัดน้อยไหมไหมบอกมาดูยังมาอยู่เหมือนเดิมยังทำบุญสุนทานเท่าเดิม
ประกาศบอกบนอะไรเขาก็มาช่วยทำกันอยู่ไม่ได้เสียหายอะไรเพราะคนมาวัดเขามีธรรมะเขาไม่เป็นทุกข์กับความขึ้นลงของสถานการณ์ขึ้นก็ไม่ดีใจลงก็ไม่เสียใจมีสติปัญญารู้ว่าอะไรต่ออะไรมันก็เป็นอย่างนั้นแหละโลกไม่เที่ยงสิ่งตั้งหลายเปลี่ยนแปลงเราจะไปยึดถือให้เป็นทุกข์ทำไมแต่ดูมันด้วยปัญญาดีกว่าก็ไม่วุ่นวายไม่สับสนคนที่เป็นทุกข์ก็คือคนที่ไม่ได้เขาไม่ได้มาวัดไม่ได้อ่านหนังสือธรรมะไม่มีเครื่องปลอบใจก็มีความทุกข์เพราะฉะนั้นเวลาใดมีปัญหารีบมาวัดอย่าไปหาหมอดูอย่าไปไหว้เจ้าไหว้ผีอย่าไปเที่ยวสั่นจู้สั่นกระบอกเสียงทายมันช่วยไม่ได้แต่เรามาคุยกับพระที่สอนธรรมะท่านก็จะชี้แนะแนวทางให้เราคิดเป็นพูดเป็นทำเป็นสัมมาทิฏฐิสิ่งทั้งหลายมันก็จะดีขึ้นให้เข้าใจอย่างนี้วันนี้ก็พูดมาสมควรแก่เวลาขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ตอนนี้ไปก็ขอเชิญญาติโยมนั่งสงบใจเป็นเวลา5 นาที